นึกถึงเหล็กที่ดีของไทยนึกถึงตะปูดีของไทยนึกถึงรั้วสำเร็จรูปที่ดีของไทยนึกถึงเด่นชัยสตีลรายการท่องไปในอาเซียนในวันนี้นะครับผมกำลังยืนอยู่นะฮะใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งมองไปรอบๆตัวจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายแต่ในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของรั้วรั้วครับเป็นอีกวัสดุก่อสร้างหนึ่งนะฮะที่เรามักจะเห็นโดยทั่วไปครับและส่วนมากที่เราเห็นทั่วไปนั้นมักจะชำรุดเสียหายนะครับผุพังเสื่อมสภาพสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่าการติดตั้งเองก็ดีหรือว่าเจ้ารั้วนี้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลานะครับเรื่องบางเรื่องนี้บางทีอาจจะเหมือนเรื่องของเส้นผมบางภูเขาที่เดินซ้ำไปท่านผู้ชมคิดบ้างหรือไม่ครับว่าการติดตั้งรั้วแบบเก่านั้นอาจจะเป็นการติดตั้งรั้วที่ผิดวิธีไม่ได้ถูกต้องเหมาะสมเท่าไหร่นักนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปพบการติดตั้งรั้วที่ถูกต้องและเหมาะสมเรียกได้ว่าเป็นรั้วแบบสำเร็จรูปผมพาไปชมได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับผมกำลังจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปพบกับเจ้าสิ่งก่อสร้างสิ่งหนึ่งครับซึ่งเจ้าสิ่งก่อสร้างนี้ก็คือเจ้ารั้วสำเร็จรูปนั่นเองนะครับเจ้ารั้วสำเร็จรูปเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเจ้ารั้วตัวนี้กันเลยครับและในที่สุดครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาพบกับเจ้ารั้วที่ว่านี่แหละฮะเจ้ารั้วที่ว่านี้นะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตดีๆครับรั้วนี้นะฮะมีความพิเศษมากๆคือจะไร้รอยต่อนะครับไม่มีรอยเชื่อมให้เราเห็นเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญครับรั้วนี้นั้นสะดวกง่ายต่อการติดตั้งมากนะครับและที่สำคัญเป็นนั้นคือทนทานแข็งแรงนะครับทนต่อการสึกกร่อนและผมก็อยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าเจ้าที่มาของรั้วอันนี้เนี่ยที่พิเศษขนาดนี้เนี่ยใครเป็นผู้คิดค้นใครเป็นผู้ผลิตเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลดูนะครับให้ผู้ชมได้ทราบว่าเจ้ารั้วนี้มีที่มาอย่างไรที่รั้วนี่จะเขียนว่า DENTHAI เดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับตัวอักษรนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าผมทราบที่มาของเจ้ารั้วนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ผลิตนะครับเจ้ารั้วพิเศษอันนี้ตามผมมาเลยครับขณะนี้ครับผมกำลังยืนอยู่ที่หน้าโรงงานเด่นไทยสตีลนะฮะซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้ารั้วที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะฮะว่ามันมีความพิเศษยังไงและเขาคิดค้นกันมาได้ยังไงทำอย่างไรนะครับตามผมมาในโรงงานเลยฮะและในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมได้เข้ามาอยู่ในโรงงานเด่นไทยสตีลเรียบร้อยแล้วนะฮะและเจ้ารั้วที่อยู่ด้านข้างผมนี่แหละฮะคือเจ้ารั้วที่มีชื่อว่าเด่นไทยอีซี่เฟนส์ครับสังเกตจากตรงนี้แล้วนะฮะท่านผู้ชมรอยต่อของเจ้ารั้วเนี่ยไม่มีเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเลยเจ้ารั้วนี้มากับอุปกรณ์ที่ครบชุดติดตั้งง่ายฮะและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแข็งแรงทนทานผมได้เข้ามาเยี่ยมชมที่โรงงานเด่นไทยสตีลและได้พูดคุยกับผู้บริหารคุณบรมสัมฤทธิ์มณิชาจึงได้ทราบมาว่าเขาได้คิดวิธีการทำรั้วนี้โดยใช้เวลาคิดหลายปีเลยทีเดียวกว่าเจ้ารั้วสำเร็จรูปนี้ที่มีชื่อว่าเด่นไทยอีซี่เฟนส์จะสำเร็จออกมาได้จุดเด่นก็คือติดตั้งสะดวกรวดเร็วแข็งแรงไร้รอยเชื่อมต่อและทนทานต่อการสึกกร่อนและยังมีอุปกรณ์ครบชุดอีกด้วยในอดีตจนถึงปัจจุบันรั้วโดยส่วนมากจะทำการติดตั้งโดยการเชื่อมเหล็กและทาสีทับเข้าไปแต่หากพูดถึงเรื่องของอายุการใช้งานความแข็งแรงทนทานไม่ขึ้นสนิมรั้วควรที่จะไม่มีรอยต่อเหมือนรั้วในรูปแบบเดิมอาจมีความทนทานในช่วงแรกๆแต่เมื่อผ่านวันเวลาโดนน้ำโดนลมแรงและแสงแดด
ก็จะเกิดการเสื่อมสภาพในไม่ช้านั่นจึงเป็นที่มาของรั้วในรูปแบบใหม่ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ซึ่งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นและในประเทศชั้นนำได้มีการทำรั้วในรูปแบบที่ไม่มีรอยเชื่อมของเหล็กเช่นกันทางผู้ผลิตรั้วสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาได้อยู่ในวงการเหล็กมามากกว่า20ปีด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและพัฒนาจึงได้สะสมประสบการณ์และออกแบบรั้วสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนึกถึงเหล็กที่ดีของไทยนึกถึงตะปูดีของไทยนึกถึงรั้วสำเร็จรูปที่ดีของไทยนึกถึงเด่นชัยสตีลผมเชื่อว่ารั้วสำเร็จรูปเด่นไทยอีซี่เฟนนั้นคือจุดเริ่มต้นของรั้วรูปแบบใหม่ที่ในอนาคตรั้วในประเทศไทยของเราควรจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ทั้งหมดหากคุณต้องการที่จะใช้รั้วที่ดีแบบนี้เพียงคุณหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณเข้าไปใน Google และพิมพ์ www.denthai.com หรือ www.denthai.com แล้วคุณจะรู้ว่าเจ้ารั้วสำเร็จรูปเด่นไทยอีซี่เฟนนั้นมันพิเศษเพียงใดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเด่นไทยสตีลได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อที่เด่นไทยสตีลได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ทางด้านข้างที่เห็นอยู่นี้นะครับสำหรับวันนี้รายการท็อปไปในอาเซียนต้องขอขอบคุณเด่นไทยสตีลเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้มาชมผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ของคนไทยครับนึกถึงเหล็กที่ดีของไทยนึกถึงตะปูดีของไทยนึกถึงรั้วสำเร็จรูปที่ดีของไทยนึกถึงเด่นชัยสตีล